ล้วนใหญ่โตมโหฬารโบราณสร้างฝีมือช่างขอมชำนาญการจำหลักทำลวดลายหลายอย่างช่างเยื้องยักษ์เขาชอบชักชวนให้เราไปดูนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งจากนิราศนครวัดนะครับซึ่งก็เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับซึ่งในสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่นั้นก็จัดได้ว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเสมือนกับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเนี่ยนะครับมาเยี่ยมเยือนชมความงามใหญ่โตยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งนี้ครับในบรรดาปราสาทหินทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนครวัดนี่นะครับรายละเอียดของรูปแกะสลักหินต่างๆนั้นเป็นเสมือนหลักฐานวัตถุชั้นดีที่สุดนะครับที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผ้าที่เชื่อมต่อมาจนถึงผ้าทอของกัมพูชาในยุคปัจจุบันสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักและดื่มด่ำกับความงดงามจากร่องรอยโบราณในผ้าทอของเขมรกันครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวกัมพูชานะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับน้ำนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดำรงชีวิตนอกเหนือไปจากการทำไร่ไถนาอยู่บนบกแล้วทะเลสาบเขมรหรือตนเลซับหรือตนเลสาบเนี่ยนะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศกัมพูชาใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยประมาณ7เท่าตนเลสาบเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยทีเดียวนะครับเป็นแหล่งผันน้ำไปยังบารายหรือบึงสะน้ำที่มีขนาดใหญ่รอบๆปราสาทต่างๆโดยทั่วเลยนะครับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเนี่ยนะครับมีอยู่3สัญชาติหลักๆเลยก็ได้แก่คนกัมพูชาคนจามแล้วก็คนเวียดนามหรือเรียกสั้นๆว่าคนเวียดนะครับสร้างบ้านสร้างแพสร้างเรือนอยู่ในทะเลสาบเรียกกันว่าอยู่มาตั้งแต่เกิดจนตายส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพการประมงบางส่วนก็ให้บริการกับนักท่องเที่ยวขายอาหารเครื่องดื่มนะครับรวมไปจนถึงสินค้าของที่ระลึกต่างๆมีทุกอย่างนะครับเหมือนที่หมู่บ้านที่อยู่บนบกแต่ละแห่งเนี่ยมีกันหมดชีวิตในทะเลสาบเขมรเนี่ยนะครับหรือตนเลซับเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่กับน้ำมากเลยนะครับคนที่นี่ก็มีอาชีพประมงนะครับนอกจากนั้นอีกอาชีพหนึ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของคนกัมพูชาก็คือการเลี้ยงจระเข้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับจระเข้ก็นอนกันเกยก่ายกันเต็มไปหมดเลยเลี้ยงจระเข้แบบกระชังนะครับที่นี่มีการทำผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้แล้วก็เป็นที่โด่งดังนะครับของกัมพูชานี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็จะเรียงรายกันอยู่เป็นแพนะครับก็จะผูกแพเนี่ยต่อเรียงกันไปนะครับกระจายกันอยู่เป็นเหมือนกับเป็นหมู่บ้านตลอดทั้งทะเลสาบเขมรสำหรับความสัมพันธ์ในระดับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดนะครับหรือระดับของประมุขแห่งรัฐหรือประเทศนั้นต้องกราบเรียนเลยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่นะครับในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับในครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับไปประพาสหรือไปทรงเยือนประเทศกัมพูชาในช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนี่ยนะครับได้
ฉลองพระองค์แบบสากลซึ่งก็เป็นรูปแบบการแต่งกายที่เป็นที่นิยมของสังคมทั่วไปทั้งในยุโรปและในเอเชียของสมัยนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในเวลาที่เสด็จไปทรงเยือนประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทรงสั่งตัดเย็บจากห้องเสื้อลองแวงของประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อที่จะให้การทรงฉลองพระองค์เหล่านั้นเนี่ยไม่แตกต่างไปจากประเทศชาติตะวันตกซึ่งแสดงถึงความเจริญพัฒนาของประเทศไทยของเราครับจากนั้นนะครับในเดือนธันวาคมของปีพุทธศักราช2497ครับสมเด็จพระนโรดมสีหนุนะครับกษัตริย์แห่งกัมพูชาก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยือนประเทศไทยนะครับเป็นพระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นแล้วนะครับความสัมพันธ์ในระดับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับก็มีนะครับก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนกัมพูชามากมายหลายครั้งนะครับในบางครั้งในบางวาระโอกาสก็ฉลองพระองค์ในแบบชุดไทยพระราชนิยมและในบางวาระโอกาสก็ทรงใช้ผ้าไหมไทยผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกแบบต่างๆมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์แบบสากลที่ซิลฟาร์มแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาห่างออกมาจากเมืองเสียมเรียบนะครับเพียงประมาณสัก16กิโลเมตรนะครับถ้าขับรถยนต์ก็ประมาณสัก 20-25 นาทีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะออกมาสู่ชนบทอย่างแท้จริงเลยนะครับที่นี่นะครับเป็นที่ตั้งของ The Silk Farm หรือ Artisan Dangor นะครับก็คือศูนย์หัตถกรรมแห่งนครกัมพูชาซิลฟาร์มแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาความพยายามของรัฐบาลกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับภาครัฐเนี่ยก็ลงมาช่วยสนับสนุนในการก่อตั้งอาร์ติซันดังกอแห่งนี้อันนี้ก็ต้องกราบเรียนเลยว่าจริงๆโดยแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับทางรัฐบาลกัมพูชาเองก็ได้แนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับมาจากงานของศิลปชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยได้ทรงก่อตั้งแล้วก็กระทำเอาไว้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมแปลงหม่อนอาร์ติซันดังกอนี่ก็มีการปลูกต้นหม่อนนะครับปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมตอนเริ่มต้นโครงการนี้เนี่ยนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมก็มานะครับมาที่นี่นั่นแหละนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มมีการเอาพันหม่อนจากบ้านเราเนี่ยนะครับมาพัฒนามาปลูกที่นี่ทำไมก็เพราะว่าตอนที่ประเทศกัมพูชามีการต่อสู้มีการสู้รบกันเนี่ยนะครับผู้คนชาวบ้านทั้งหลายก็หลบลี้หนีภัยล้มตายหายจากนะครับอพยพไปอยู่ต่างประเทศก็มีก็ไม่มีใครที่จะมาลุกขึ้นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำงานหัตถกรรมอะไรเลยแต่หลังจากที่สมเด็จฮุนเซนท่านได้ฟื้นนะครับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแล้วเนี่ยก็ทำให้งานหัตถกรรมในด้านของการทอผ้าไหมเนี่ยนะครับพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมมากขึ้นขึ้นมาบนตัวอาคารนะครับมีหลายมุมมีห้องนี้ห้องใหญ่มีห้องนู้นอีกห้องนึงห้องเล็กแล้วก็มีลักษณะเป็นตู้แบบนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูได้4กลุ่ม5กลุ่มเลยดูสิครับดูที่ตัวดักแด้นี่ตัวดักแด้มันตัวใหญ่มากเลยนะครับจอของเขาก็เป็นจอที่เป็นเครื่องจักสานนะครับเราจะเห็นไอ้ตัวรังไหมเนี่ยนะครับเรียงค่อนข้างเป็นระเบียบเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะจับไอ้ตัวหนอนไหมวัยสุดท้ายเนี่ยนะครับค่อยๆวางลงไปในช่องเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเขากำลังขับนี่รังเขา
รังเขาปูพื้นรังก่อนเห็นไหมฮะคายเส้นใยออกมานี่คือเส้นไหมแหละต่อไปจะสาวออกมาเป็นเส้นไหมมันเงาวาววับเลยมีคำโบราณกล่าวเอาไว้นะครับว่าจดจ่อก็คือต้องตั้งอกตั้งใจเพ่งพินิจนะครับแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับจ่อเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเอานอนไหมวางลงไปเราก็ต้องเพ่งพินิจนะครับค่อยๆเลือกเป็นจุดมีวางให้เป็นจังหวะถ้าวางให้มันโปรยลงไปแล้วก็เป็นก้อนๆกองกันอยู่เนี่ยเขาก็จะทำรังเป็นกองอย่างนั้นนะครับซึ่งเวลาที่ได้เส้นใยมาเส้นใยมันจะพันกันนัวเนียไปหมดทุกรังแล้วเวลาที่สาวยากมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องวางนะครับให้มันแยกเป็นรังขาดออกจากกันจึงเป็นต้นกำเนิดของคำว่าจดจ่อก็คือตั้งอกตั้งใจเพ่งพินิจนะครับให้ดีเรียบเรียงให้งดงามฟิวดูการเลี้ยงไหมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาดูขั้นตอนต่อไปก็คือการสาวไหมนะครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังในเรื่องของการส่งเสริมการทอผ้าไหมเขามีการส่งเสริมให้มีการสาวไหมเปลือกคือไหมชั้นนอกกับสาวไหมน้อยคือไหมชั้นในควบคู่กันไปเลยนะครับคนไทยเราเนี่ยนะครับขี้เกียจในการสาวไหมน้อยนะครับเพราะว่าไหมน้อยคือไหมรังชั้นในสุดเลยเส้นมันจะเล็กละเอียดแล้วก็เสียเวลาในการสาวมากนี่เส้นใยมันออกไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่เส้นใยบางๆเรายังมองไม่เห็นตัวดักแด้หรือตัวหนอนไหมอย่างชัดเจนข้างในเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้แหละนี่คือส่วนที่จะต้องถูกนำไปสาวต่ออีกทีหนึ่งให้กลายเป็นเส้นไหมน้อยไหมตรงนี้เป็นไหมที่มีคุณภาพสูงสุดดีสุดเล็กสุดแล้วก็กัมพูชานี่แหละครับเป็นแหล่งทอไหมน้อยนะครับที่ทอเป็นภาพปูมสมปักปูมัดหมี่นะครับส่งไปในประเทศไทยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นสุดฤทธิ์สุดเดชก็อยู่ที่เส้นไหมน้อยของกัมพูชานี่ปัจจุบันเนี่ยมูลนิธิศิลปาชีพเนี่ยถึงขนาดที่จะต้องตั้งราคาการสาวไหมน้อยเนี่ยให้ราคาสูงค่อนข้างมากเลยนะครับแตกต่างกับราคาการสาวไหมปกตินะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยไม่อยากจะสาวไหมน้อยแล้วเขาเรียกว่าสาวรวดนะครับก็คือสาวทีเดียวเอาทั้งไหมน้อยไหมเปลือกปนกันไปหมดเลยที่เมืองเราก็จะได้ไหมในคุณภาพที่รองลงมาแทนที่จะแยกสาวแบบนี้นะครับและแล้วนะครับก็มาถึงขบวนการสำคัญของการทำผ้าไหมนะครับชนิดหนึ่งหรือประเภทหนึ่งของกัมพูชาเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการทำผ้าไหมมัดหมี่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือการเอาเส้นไหมนะครับไปย้อมสีเหลืองนี่คือสีที่1ย้อมมาเรียบร้อยแล้วจะใช้เป็นสีปกติสีพื้นจากนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเขากำลังเอาพลาสติกนะครับลงมามัดทำไมมัดเพื่อไม่ให้เส้นไหมเนี่ยนะครับกินสีอื่นอีกต่อไปเพราะว่าหลังจากที่มัดจนกระทั่งเป็นลวดลายเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปย้อมสีที่2สีแรกคือสีพื้นสีเหลืองมัดครั้งที่1แล้วก็เอาไปย้อมสีที่2เมื่อย้อมสีที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแกะไอ้เจ้าสีที่1ออกนะครับแล้วก็ทำการมัดใหม่อีกอันไหนที่จะเก็บไว้ก็เก็บอันไหนที่ไม่เก็บจะเปลี่ยนสีก็มัดซ้ำนะครับแล้วก็ไปย้อมสีที่2จากนั้นจะแกะหรือจะเก็บก็ว่ากันแล้วก็ถึงจะย้อมสีที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจมัดหมี่ยิ่งมีหลายสีก็ต้องเข้าใจได้เลยว่าการมัดนั้นยิ่งยากแล้วก็จำนวนครั้งที่มัดก็เยอะนะครับมัดหมี่ที่มีสีน้อยขั้นตอนการทำก็ง่ายขึ้นในการทอผ้ามัดหมี่ของกัมพูชาเนี่ยนะครับคนไทยจะเรียกว่ามัดหมี่นะครับคนกัมพูชาจะเรียกว่า
โฮลผ้าไหมมัดหมี่ผืนนี้เนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าโฮลนะครับของกัมพูชานะครับแล้วก็โฮอันนี้ทอเป็นลายเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจึงเรียกว่าปิดานนะครับหรือผ้าปิดานจะพูดให้ถูกต้องก็คือผ้าปิดานผืนนี้นะครับเส้นยืนปกติเป็นเส้นยืนสีดำจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับ 5,088 เส้นเรียกว่าทอกันละเอียดยิบขาดใจตายไปเลยเขาใช้วิธีการทอ3ตะกอนี่ครับท่านผู้ชมไอ้แผงขาวๆเนี่ยนะครับ1แผงก็เรียกว่า1ตะกอ2แผงก็เรียกว่า2ตะกอ3แผงก็เรียกว่า3ตะกอการจะทอผ้านะครับต้องมีตะกออย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นที่2ตะกอเพราะว่าไอ้เจ้าเส้นยืน 5,088 เส้นเนี่ยนะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มเท่าๆกันโดยประมาณไอ้เจ้าตะกอเนี่ยนะครับมันจะผ่านเส้นยืนแต่ละเส้นแตกต่างกันไปเท้านี่แหละนะครับจะเป็นตัวกำหนดนะครับเหยียบปั๊บมันจะมาชักรอกตรงนี้ยกตะกอหิ้วขึ้นหิ้วลงตะกอจะถูกหิ้วขึ้นแล้วก็หิ้วลงตลอดเวลาเพื่อสลับเส้นยืนเส้นยืนที่ถูกยกก็กลายเป็นเส้นยกเส้นยืนที่ถูกกดลงไปก็เรียกว่าเส้นคมเหยียบอีกทีนึงเจ้าเส้นยกกลับกลายมาเป็นหน้าที่เส้นคมแล้วก็จากนั้นยกคมยกคมแต่ละครั้งนี่ก็จะพุ่งเส้นพุ่งผ่านไปผ่านมาไอ้เจ้าเส้นพุ่งที่ผ่านไปผ่านมามันก็จะถูกไอ้เจ้ายกทีคมทียกทีคมทียกทีคมทีอมเอาไว้ในเส้นยืนพูดง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านก็จะกลายเป็นผืนผ้าเกิดขึ้นปิดานผืนนี้หรือผ้ามัดหมี่ผืนนี้เนี่ยนะครับมีเส้นพุ่งนี่แหละท่านผู้ชมไอ้เจ้าเส้นพุ่งนี่แหละมีทั้งหมด51ลำอันเนี้ยคือ1ลำมีทั้งหมด51ลำถึงจะทอผ้าได้1ผืนโอ้โหท่านผู้ชมยากมากนะครับ51ลำเนี่ยถ้าเผื่อมัดหมี่บ้านเราทางอีสานเนี่ยนะครับบางลายง่ายๆเลยก็6 5ลำ6ลำ10ลำอันนี้ลายเบสิกชิวๆเด็กๆนะครับของกัมพูชาเขาเนี่ยอันเนี้ยเป็นปิดานแบบธรรมดา51ลำถ้าเผื่อปิดานพิสดารนะครับจำนวนลำเป็นร้อยลำก็มีนี่ก็คือเรื่องของการทอผ้าไหมมัดหมี่ของเขมรหรือกัมพูชานะครับสำหรับประเทศนี้เนี่ยผมขอเน้นย้ำในเรื่องของการทำมัดหมี่เพราะว่ามัดหมี่ที่กัมพูชานั้นเป็นมัดหมี่ที่เก่าแก่เป็นมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงและที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือการทำผ้าไหมมัดหมี่ของเขมรนั้นน่าจะให้อิทธิพลกับการทำผ้าไหมมัดหมี่ในประเทศไทยรวมจนถึงผ้าไหมมัดหมี่ที่ใช้ในราชสำนักบางชนิดบางประเภทด้วยครับการทำผ้ามัดหมี่ของกัมพูชานั้นมี2ประเภทนะครับมัดหมี่ประเภทหนึ่งทอใช้ในชีวิตประจำวันกับอีกประเภทหนึ่งก็คือการทอผ้ามัดหมี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาที่อาติสันดังกอร์เนี่ยนะครับเป็นที่ที่มหัศจรรย์ที่สุดสำหรับคนรักผ้าคนรักสิ่งทอนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งทอแต่ดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง